สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยมาชวนทำไรซ์มิลนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เอาข้าวสวยนะคะที่เราหุงที่เราทานปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยละค่ะแต่พี่ก้อยใช้ข้าวสวยเป็นข้าวหอมมะลินะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็ใช้น้ำนะคะสะอาด200 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งตามชอบเลยนะคะหรือใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือจะใช้ความหวานของอินทผลัมก็ได้ค่ะหวานธรรมชาตินะคะปั่นรวมกันไปเลยค่ะแล้วก็มากรองนะคะให้กากของข้าวเนี่ยเอากากของข้าวออกนะคะแล้วเราก็บีบนะคะเอาแต่น้ำข้าวค่ะซึ่งพี่ก้อยแนะนำว่าใช้ข้าวหอมมะลิเนี่ยเพราะว่ามันหอมธรรมชาติค่ะหรือใครจะใช้ข้าวกล้องก็ได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำดอกลอยมะลิเนี่ยค่ะมาใส่แล้วก็ปั่นรวมกันนะคะก็จะได้ความหอมของน้ำลอยดอกมะลินะคะซึ่งและพี่ก้อยเลือกใช้ข้าวหอมมะลิเนี่ยเพราะว่ามันหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นข้าวใหม่นะคะข้าวสวยที่เราทานปกติเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็เสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะจะบอกว่ามันหอมอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ